ำลังจะไปที่ชะเก่าแล้วนะครับก็ถ้าตามเวลานะครับก็ประมาณชั่วโมงนิดๆนะครับก็จะถึงที่นู่นนะแล้วก็ที่เนี่ยระหว่างขึ้นเครื่องอ่ะเขาก็ยังแนะนำนะครับให้แบบใส่แมสอยู่นะครับเท่าที่เคยดูมานะข้อมูลสนามบินที่ชะเก่าก็จะสนามบินเล็กๆนะแล้วก็จะหาน่าจะมีแท็กซี่เนาะไม่น่าจะมีพวกไทซิเคิลอะไรพวกนี้ที่จะพาเราไปที่พักแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูกันจุดประสงค์ที่เรามาเชียร์เก่าครั้งนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการเรียนเซิร์ฟนะครับก็ผมลงเรียนไว้ประมาณ4วันนะครับก็ยังไม่รู้ข้อมูลอะไรมากเนาะแล้วก็เดี๋ยวคงได้ไปคุยกับเขาก่อนแล้วก็น่าจะได้ข้อมูลอะไรแล้วก็เดี๋ยวมาแชร์ให้ฟังแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันที่เชียร์เก่านะครับมีรถตู้เต็มเลยเนี่ยมายืนแบบเสื้อเหลืองๆมาเมื่อกี้เต็มเลยนะครับก็คือเขาจะมาถามว่าแบบเราจะไปไหนแต่ส่วนใหญ่ก็ที่พักมันจะไปอยู่เจนเนอเรลลูน่าอยู่แล้วนะแล้วก็บอกเขาไปว่าจะไปลงที่ไหนเขาจะส่งลงที่พักเลยนะครับแล้วก็คิดคนละ300เปโซเท่านั้นนะครับก็ไกลนะพูดถึงประมาณ20โลได้มั้งที่ลองกดแมปดูนะก็ไกลอยู่กันประมาณ40นาทีได้เลยนะครับก็เลยคิดว่าราคานี้อาจจะไม่แพงนะก็ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่เมาเมาเซิร์ฟเรียบร้อยแล้วนะครับก็เช็คอินเข้ามาเรียบร้อยแล้วโอเคก็คือหลังจากนั่งรถตู้300เปโซมาแล้วนะครับก็เข้ามาที่พักนะครับแล้วก็เช็คอินแล้วเขาก็อธิบายเรื่องกฎเกณฑ์ต่างๆแล้วก็พวกเบรกฟาสต์อะไรพวกนี้ให้เราฟังนะครับแล้วก็แบบจะมีสตาร์ทอยู่ที่นี่แค่ถึงประมาณ3โมงเย็นเท่านั้นนะครับแล้วหลังจากนี้ก็คือติดต่อผ่านทาง Instagram official page เท่านั้นนะครับอันนี้คือห้องพักของเรานะครับเป็นห้องพักพัดลมนะครับเป็นห้องพักพัดลมโอเคที่เนี่ยค่อนข้างร่มรื่นมากเลยนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะร้อนไหมแต่ตอนนี้ร้อนแต่เขาบอกว่าเนี่ยมันเป็นสตองแฟนนะแล้วก็นี่นะครับจะเป็นที่นอนของเราคืนนี้นะก็ใหญ่อยู่นอนได้2คนนะแล้วก็มีเป็นฟิลแบบบีชเลยสวยดีนะเนี่ยแล้วก็มีที่นั่งเล่นตรงนี้ด้วยชิวๆเดี๋ยวพาไปดูห้องน้ำอีกนิดนึงนะครับตามมาปึ๊บก็นี่เป็นส่วนโซนที่เป็นอ่างล้างหน้ากระจกนะครับแล้วก็มันมีที่แขวนเสื้อผ้านิดหน่อยนะครับตรงนี้ก็ให้ดูรอบๆนะครับนี่แล้วก็ที่อาบน้ำจะเป็นแบบโคตรธรรมชาติดูดิที่เป็นพื้นแบบว่าเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเหมือนบ้องไม้ไผ่นะครับแล้วก็ให้น้ำมันไหลลงไปข้างล่างแล้วก็มีชักโครกแบบนี้นะครับแล้วก็กระดาษอะไรทั่วไปแล้วก็นี่เวลาเปิดน้ำนะครับเขาบอกว่าต้องเปิด3สเต็ปนะครับที่นี่ก็คือเปิด1สเต็ปเปิดตรงนี้นะสเต็ปที่2เปิดตรงนี้แล้วก็สเต็ปที่3เปิดตรงนี้นะครับแล้วก็น้ำจะไหลออกมาจากนี่สุดยอดไหมเพิ่งเคยเจอนะครับโอเคก็รีวิวห้องประมาณนี้ตอนนี้นะครับเป็นเวลา7โมงนะครับแล้วก็เรามีนัดเรียนเซิร์ฟตอน7โมงครึ่งนะครับแล้วก็ต้องตื่นเลยนะครับก็จะมาคลิปก่อนเลยว่าวันนี้อาจจะไม่ได้เอาอุปกรณ์อะไรไปอัดระหว่างเรียนนะครับก็อาจจะไปสำรวจก่อนวันแรกนะว่าจะเอาอะไรไปได้บ้างขอไปเตรียมตัวก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาคุยกันอีกทีนะครับหลังเล่นเซิร์ฟเสร็จนี่กลับมาจากเล่นเซิร์ฟเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะครับแล้วก็สถานที่ที่จะเราไปเล่นเซิร์ฟเหมือนนะครับก็คือว่าไม่ใช่ที่คราวนายนะครับเพราะว่าอินสตรัคเตอร์ที่เนี่ยเขาบอกว่าที่คราวนายคนเยอะมากนะครับพอที่เราอาจจะเป็นบิ๊กินเนอร์เนี่ยแต่อยากให้ไปลองที่ที่มันไม่มีคนอะไรเงี้ยจะได้เล่นได้สะดวกกว่านะครับเขาก็ขับรถไปประมาณ20นาทีนะครับพาไปที่นึงแล้วก็ไปต่อเรืออีกนิดนึงซึ่งที่นั่นโอเคเลยน้ำไม่ได้ลึกนะแล้วก็คนไม่ได้เยอะด้วยนะครับทำให้แบบรู้สึกว่าเล่นสบายมากแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะเตือนสำหรับคนที่จะมาเล่นนะครับก็คือว่าอยากจะให้เตรียมกำลังแขนมาดีๆเพราะว่าเซิร์ฟมันคือจังหวะเซิร์ฟอะมันไม่เท่าไหร่เลยแต่แค่จังหวะว่ายกลับมาที่จะจุดที่เราจะแบบจะเซิร์ฟอะมันใช้แรงแขนแพดเดิลเยอะก็คือตรงเนี้ยอยากจะแชร์ว่าแบบใครที่จะมานะครับก็คือว่า
ต้องเตรียมแรงแขนดีๆเพราะว่าสิ่งที่หนักที่สุดก็คือแรงแขนที่เราจะต้องแพดเดิลนะครับไม่ใช่แพดเดิลกลับไม่ใช่แพดเดิลเพื่อที่เซิร์ฟไปนะแต่เป็นแพดเดิลที่แบบว่ากลับมาตรงจุดเซิร์ฟอะเหมือนเราเซิร์ฟไปแล้วปุ๊บแล้วตอนที่จ้องว่ายกลับมาเราต้องแพดเดิลรัวๆกลับมานะครับแล้วก็มันใช้แรงแขนเยอะมากแบบแล้วตอนที่เราจะกลับมาบางทีคลื่นมันเข้ามาตลอดอะไรเงี้ยมันทำให้เราเหนื่อยนะครับถือว่าเป็นครั้งแรกของที่นี่แล้วก็รู้สึกว่าสนุกมากนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนได้มาลองจริงๆแล้วก็จริงๆที่พักนี่มันชิลนะแต่มันร้อนว่ะมันที่ต้องถอดเสื้อเพราะว่ามันมีพัดลม1ตัวแล้วตอนนี้มันเป็นตอนเที่ยงแล้วมันก็รู้สึกว่ามันร้อนนะแล้วก็สำหรับตัวเซิร์ฟคอร์สเนี่ยนะครับก็คือว่าผมคุยกับที่พักไว้นะครับแล้วก็รวมมันเป็นค่าคอร์สแล้วก็รวมแบบเบรกฟาสต์ให้ด้วยนะครับก็คือเลือก1เมนูจากทุกอย่างเนี่ยข้อดีของที่เนี่ยนะครับที่เราซื้อแพ็คเกจมานะครับก็คือว่าอาหารเนี่ยเราสามารถเลือกกินเมื่อไหร่ก็ได้ระหว่าง 9:00 นนะครับถึง 8:00 นถึง 3:00 นนะครับก็คือจะกินเลือกกินเวลาไหนก็ได้นะครับเราอาจจะไปกินข้างนอกตอนเช้าก่อนก็ได้นะครับแล้วค่อยกลับมากินเที่ยงที่นี่ก็ยังได้นะครับพูดตรงๆเลยนะว่าแค่ล่องเรือออกไปแล้วเห็นคลื่นเห็นคนที่มันนั่งบนบอร์ดกันอ่ะแค่นี้ก็แบบฟีลกูดแล้วอ่ะแบบว่ามันเป็นฟีลแบบว่าโคตรท็อปปิคอลอ่ะรู้สึกแบบรู้สึกชอบมากนะครับโอเคก็เดี๋ยวรอสักบ่าย2แล้วก็เดี๋ยวพาไปกินอาหารที่พักซึ่งที่พักเนี่ยเขาเคลมไว้เลยนะครับว่าbest pancake เนี่ย in Iceland เลยก็คือว่าแพนเค้กของเขาเจ๋งที่สุดในไอซ์แลนด์นี้แล้วนะครับอันนี้เราอยู่ที่เขาเรียกอะไรคาเฟ่ของที่พักนะครับก็นี่ก็จะเป็นบรรยากาศประมาณนี้นะครับเป็นที่นั่งชิวๆก็มีคนนั่งทำงานอยู่นะก็คือซาร่านะครับแล้วก็นี่นะครับแล้วก็สั่งเมนูเครื่องดื่มมานะครับชื่อ Pacific Blue นะครับก็จะเป็นพวกมันถ้าตามเมนูนะมันจะเขียนว่าพวกแบล็คเบอร์รี่แล้วก็มีกล้วยมีอัลมอนด์มีเซียนะครับแล้วก็อะไรวะพวกเมล็ดทานตะวันอะไรพวกนี้โอเคก็อร่อยดีนะชื่นใจคือบอกก่อนเลยว่าอากาศที่นี่คือร้อนมากๆมากๆ น่าจะร้อนเหมือนเมืองไทยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เลยแบบสั่งอะไรมาเย็นๆมากินแล้วก็แม่งเย็นชื่นใจจริงๆแล้วก็อีกอย่างนึงที่เราสั่งก็คือว่ามัทฉะแพนเค้กนะครับส่วนอันนี้ถือว่าเวิร์กเลยอันนี้ชื่นใจมากต้องบอกก่อนเลยว่าไม่ใช่มันแดงมาเป็นสีชั้นสวยเลยแล้วก็แดงออกมาสวยเลยแต่ทีนี้เรารีบไปหน่อยก็เลยแบบว่าเละไปแล้วนะครับคือเขาทำมาแบบว่าขอบอะถ้าเห็นนะเนี่ยขอบดำๆเห็นปะเกียมๆหน่อยโคตรหอมเลยกรอบๆอะแล้วก็ด้านในมันจะมีกล้วยอยู่ข้างในด้วยแล้วแบบทำให้แบบว่ากลายเป็นว่าแบบกินแล้วมันรู้สึกว่ามันนุ่มอ่ะมันไม่ได้มีแต่แป้งอ่ะทำให้แบบกลายเป็นว่าแม่งนุ่มแล้วก็หอมอร่อยดีมากเลยถือว่าแบบเยี่ยมเลยมื้อแรกของเราที่นี่นะครับPacific Blue นะครับแล้วก็มัทฉะแพนเค้กผ่านหมดเลยนะครับถึงว่าเขาเคลมว่าแบบแพนเค้กที่นี่อร่อยจริงๆโปรแกรมหลังจากนี้ก็คงขับกลับเข้าห้องนะครับแล้วก็ไปนอนพักผ่อนต่อแล้วก็เพราะมันร้อนอะไปไหนก็ไม่ไหวหรอกแล้วก็เดี๋ยวคงจะอาจจะเช่ารถเดี๋ยวดูก่อนแม่ก็นั่งแบบไทรซิเคิลไปแบบไปที่คาวนายนะครับแล้วก็อาจจะไปบินโดรนไปถ่ายรูปอะไรเงี้ยเล่นๆนิดหน่อยก็เดี๋ยวเก็บภาพอะไรพวกนี้มาฝากแล้วกันนะครับโอเคครับก็เขาบอกว่าน่าจะมีเหมือนกิจกรรมอะไรบางอย่างนะเพราะว่าวันนี้เห็นมีตอนเที่ยงก็มีการแข่งบาสอะไรพวกนี้แล้วนะครับโอเคก็จริงๆตอนนี้นะครับเรากำลังจะไปที่คลาวด์ไนน์บีนะครับเขาเล่นเซิร์ฟกันแล้วก็จะไปบินโดรนกันนะครับก็อันนี้ก็คือจ้างทริซิเคิลมาประมาณ50 เปโซเท่านั้นนะครับก็บรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทริซิเคิลโอเคครับก็ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่คลาวนายนะครับก็
สวยมากๆเลยที่นี่โคตรแบบบีชไวท์สัสๆเลยแล้วก็เนี่ยที่เดินผ่านมาก็จะเป็นเนี่ยต้นไม้เอาละต้นมะพร้าวอ่ะแบบโคตรบีชไวท์เลยดูดิแล้วก็ที่เป็นไฮไลท์ของที่เนี่ยนะครับก็จะมีเนี่ยสะพานที่มันทอดยาวไปแบบยาวมากๆเลยต้องเดินไปไกลอ่ะแล้วก็เลยออกไปหน่อยก็จะเป็นแบบที่เขาเล่นโต้คลื่นกันนะครับแล้วก็อันนี้เรามาดูเดินดูข้างๆให้ครบก่อนนะครับแต่ตอนนี้เหมือนน้ำมันลงว่ะมันก็เลยแบบถ้าเนี่ยมองเห็นก็เห็นหินค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวไปดูข้างๆก่อนว่ามีอะไรบ้าง Hey are you vlogger Yeah คนมาเล่นหาดตรงข้างๆนี้เยอะเหมือนกันนะแต่มันต้องเสียค่าเข้าหรือเปล่าวะเพราะเมื่อกี้เราเสียค่าเข้าไปแล้วนะครับโอ้คนเล่นเซิร์ฟเยอะเลยก็คิดว่าเดี๋ยวน่าจะบินโดดแหละครับแล้วก็น่าจะเอาไงดีวะคงน่าจะรอพระอาทิตย์เกือบตกนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวบินโดนดีกว่าแต่เดี๋ยวบินไปลูกนึงก่อนเอาใช้แบตไปสักก้อนนึงก่อนไปสำรวจก่อนนะครับว่ามีมุมไหนน่าสนใจแล้วก็จะเอาเลนส์เทเลมาถ่ายละคือไวแม่งโคตรดีอ่ะที่เนี่ยจะกลายเป็นว่าต้องกลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งแน่ๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวคราวหน้าพาเพื่อนมาด้วยพามาคนเดียวมันก็แล้วเงียบๆนิดนึงโอเคที่นี่คือบีชไวท์ของจริงพูดเลยชะเกานะครับ I spread my wings and let go Something stirring in my soul I feel it again, feel it againFeel it again, feel it again. Unlock the cage and free my heart. This is where the journey starts. Now it begins, now it begins. Now it begins, now it begins. This is gonna be a good day.Ready to live, ready to live. Like a dove, I fly away. Now's the time, today's the day. Now it begins, now it begins. Now it begins, now it begins. This is gonna be a good. 6:30 แล้วนะครับก็6:00เช้านะก็เดี๋ยวเรากำลังจะไปเรียนเซิร์ฟนะครับอันนี้เป็นคลาสที่2ของผมนะครับก็ทั้งหมดที่จองไว้คือมี4วันนะครับวันนี้เป็นวันที่2แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เบรกแล้วก็2วันติดแล้วก็กลับแหละThe ground in sight
sky on your mind.วันนี้ก็จะมีในเรื่องของตัวเซิร์ฟอนาลิซิสนะครับก็คือเขาจะมีคนหนึ่งอ่ะมาบินโดรนให้เราแบบ2ชั่วโมงที่เราเล่นเซิร์ฟอยู่เลยนะครับพอบินโดรนเสร็จปุ๊บเขาก็จะถ่ายรูปให้เราถ่ายวิดีโอให้เรานะครับอันนี้คือรวมอยู่ในแพ็กเกจแล้วไม่ต้องไปซื้อเพิ่มแต่ถ้าใครอยากได้แบบอยากได้รูปหรือได้วิดีโอเพิ่มเติมอะไรเงี้ยสามารถซื้อตัวพวกแพ็กเกจอะไรพวกนี้ต่างหากเพิ่มเติมได้นะครับจะเปิดวิดีโอนะครับแล้วก็มานั่งคุยกันว่าแบบเฮ้ยเนี่ยพวกวิดีโอพวกนี้มาสโลให้ดูว่าเฮ้ยท่าทางเราถูกต้องไหมอะไรอย่างเงี้ยครับตรงไหนที่แบบเราจะปรับแก้ได้บ้างThis time is, you know, the balance. Your balance is all good. The way you ride, your position is all good. And no worries about that. ก็หลังจากเซิร์ฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็นี่มากินเบรกฟาสต์ที่พักเหมือนเดิมนะครับนี่ดูBring a tupperware so you can bring. อร่อยมาก And then give it to me. ก็คือถ้าเรามาที่เนี่ยคือโปรแกรมก็อย่างที่บอกก็คือได้เมนได้แบบเมนดิช1อันแล้วครับแล้วก็เครื่องดื่ม1อันนะครับอันเนี้ยจริงๆผมกิน5วันเนี่ยผมกินเครื่องดื่มเนี่ย5เมนูแล้วอันนี้คือเมนูที่5แล้วเฮ้ยเมนูที่4ดิก็อันนี้ชื่อแบ็คเซลนะครับอร่อยดีกินกับมะม่วงเย็นๆชื่นใจมากตอนนี้อากาศมันเริ่มร้อนแล้วเว้ยแล้วก็เดี๋ยวว่าจะขับรถไปที่โคนัทวิวเดงนะครับร้อนแค่ไหนก็คงต้องไปแล้วแหละเพราะว่าอยากไปมาหลายวันแล้วอาหารมาแล้วนะครับก็จะเป็นเอ็กเบเนดิกต์นะครับจะเป็นประมาณนี
ับเราอยู่ที่ดากูไอแลนด์นะครับเราซื้อแพ็กเกจแบบแพ็กเกจไอซ์แลนด์ฮอปปิ้งมานะครับก็คือจะมาเที่ยวด้วยกันทั้งหมด3เกาะนะครับก็คือนั่งออกมาจากตัวเมืองเชียเกานะครับออกมาประมาณ20นาทีนะครับก็เกาะแรกนะครับเราจะไปที่เนเก็ตไอแลนด์นะครับก็จะเกาะเนี้ยก็จะเป็นเกาะที่คำว่าเนเก็ตก็คือแบบไม่มีอะไรเลยว่าเป็นแบบเกาะทรายที่นูนขึ้นมาแบบจากทะเลอะไรพวกนี้นะครับคือเหมือนเป็นเกาะที่แบบทุกคนมาพักกินข้าวเที่ยงกันนะครับเป็นเกาะใหญ่ที่แบบเอามานั่งกินข้าวเที่ยงกันเฉยๆนะครับแล้วก็เกาะสุดท้ายเนี่ยน่าจะเป็นเกาะแบบน่าจะเป็นเหมือนไฮไลท์นะที่เขาบอกมานะก็โอเคเดี๋ยวพาทุกคนไปดูละกันนะครับก็แต่เกาะดากุก็คือดากุไอซ์แลนด์ก็คือจะหายให้ดูประมาณนี้เฉยอยู่บนเรือแล้วก็คนที่พาเรือมาเขาระหว่างที่เราไปเซิร์ฟนะครับเขาก็ไปจับปลาจับปลาหมึกมาครับแล้วก็เอามาทำข้าวเช้ากินกันเนี่ยกินคนสดเลยปลาหมึกนี่ครับเราก็กินกันสามคนสดเลยCan I tie some fish? Any fish? This is the meat. This is the meat. This is the meat. There's a meat. This is the meat. This is the meat.เท่าไหร่มากโดยเฉพาะไอ้นี่ได้ยังโดยเฉพาะอันนี้ใช่ก็เลยซีกริตซีกริตมันคืออะไรไม่รู้แต่แบบว่ามันน้ำข้างในมันฉ่ำๆดีกัดแบบน้ำกระจุยเลยอร่อยมากโอ้สุดยอดโอเคสุดยอดเลยได้มากินอาหารสดๆด้วยตอนนี้เราไปตะกาลุกปะตุแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวเรากำลังจะกลับเข้าฝั่งแล้วก็กลับที่พักแล้วไปกินข้าวเช้ากันแล้วก็ไปเก็บของนะครับหลังจากเก็บของเราคิดว่าจะไปนั่งชิลหาร้านกาแฟนั่งชิลนะครับแบบนั่งเล่นมือถืออะไรเงี้ยแล้วก็รอกินข้าวเที่ยงเสร็จก็จะกลับมาที่พักแล้วก็ขึ้นรถตู้นะครับแล้วก็ไปสนามบินแหละลาไปนะโอเคก็นี่บรรยากาศให้ดูบรรยากาศตอนเช้านะครับอากาศดีมากร้อนนิดหน่อยโอเค Hi It's my instructor Surfer instructor Okay Can I do to start What a waste of love Babe I just wanna Go back to how it wasJust because
started with Contemporary Ballet. Wow. And then I auditioned in a famous group, Dance with the Stars, the celebrities, you know them. I was just a lover. You were so romantic. We were picture perfect. So much freaking passion. Why we never got it back, babe? ตอนนี้ I'm no regrets though and I'm not เราเสร็จแล้วนะครับก็มากินข้าวเช้ากันโอเคก็ตอนนี้อยู่ที่เคาน์เตอร์ของที่พักนะครับก็เนี่ยจะสั่งอาหารมาแชร์กับซาร่านะครับก็คือจะมีก็คือจะมีอะโวคาโดนะครับที่เป็นไข่แล้วก็ข้าวแรกเอ็กเบเนดิกต์นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็อันเนี้ยก็จะเป็นโอเชียนบลูนะครับแล้วก็นี่ครับบรรยากาศง่ายๆนะครับก็โอเคเดี๋ยวขอกินก่อนแล้วก็ตอนนี้ยังไม่มีแผนนะครับว่าจะไปไหนต่ออะไรยังไงนะครับคือที่ชะเกาเนี่ยตอนนี้โคตรร้อนเลยร้อนแล้วผมใส่หมวกกันน็อกด้วยอะไรเงี้ยคือร้อนสัสๆเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เราสั่งGeneral Luna เป็นไม่ใช่จำชื่อเมนูไม่ได้ชื่อ General Luna อะไรสักอย่างน่ะนะครับก็จะมีเป็นแบบเนื้อปลาอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูทีตอนอาหารมาแล้วกันว่าเป็นยังไงก็ราคาประมาณ340เปโซนะครับตอนแรกว่าจะไปโคโค่นั้นนะครับแต่แบบไอ้เหี้ยร้อนไม่ไหวว่ะครับไป20นาทีอะแล้วขับมอเตอร์ไซค์แบบแล้วผมใส่เสื้อแขนสั้นเงี้ยไอ้เหี้ยร้อนแบบแสบผิวเลยตอนนี้อาหารมาแล้วนะครับก็เนี่ยก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับบอกก่อนเลยว่ามันจะมีส่วนประกอบของเนี่ยเป็นมะเขือแล้วก็อันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรวะเป็นเหมือนแบบเกี๊ยวกรอบใช่ไหมเป็นเหมือนคล้ายๆแบบเกี๊ยวกรอบอะเออแต่แบบรสชาติดีนะแล้วก็มีมะม่วงเหมือนใส่เครื่องปรุงอะไรมาสักอย่างนะครับแล้วก็เป็นเนื้อปลาเดี๋ยวชิมเนื้อปลาสักหน่อยนี่นะครับเนื้อปลาสวยมากมันน่าจะเป็นปลาทูน่าเนี่ยแล้วก็ในหนึ่งเซตเนี่ยครับจะมีแบบอย่างเงี้ยกับข้าว1จานนะครับแล้วก็มีข้าวเป็นข้าวกระเทียมมาให้ด้วย1จานนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือนี่น้ำเปล่าน้ำเปล่าฟรีนะครับมีแทบทุกร้านเลยนะน้ำเปล่าฟรีอ่ะแบบแค่บอกว่าขอน้ำน้ำเปล่าอะไรพวกนี้เออเขาก็เอาน้ำเปล่าฟรีมาให้เลยบางร้านเนี่ยไม่ต้องพูดเลยเขามาถึงคือปุ๊บเขาเอามาให้ก่อนเลยนะครับแล้วก็โอเคลองดูแล้วกันฟิลลิ่งกินเหมือนอาหารญี่ปุ่นเลยว่ะคือไอ้เนี่ยมันเปรี้ยวๆเว้ยแล้วข้าวเนี่ยมันยังมีความมันๆหอมๆแล้วมันมาตัดเปรี้ยวๆแบบแหลมเลยว่ะไม่แพงนะเดี๋ยวกินพร้อมแบบพวกผักเครื่องเคียงนิดหน่อยนี่นะอร่อยมากเป็นอีกร้านหนึ่งที่อยากได้คอมเมนต์นะครับให้ทุกคนมาอร่อยเลยและอาหารแบบโอเคเลยรู้สึกว่าแบบมันไม่ได้มันแบบน่าเกลียดเหมือนแบบหลายๆร้านอะนะโอเคเลยขอตัวไปกินก่อนแล้วกันนะครับอร่อยมากอยากให้ทุกคนได้มาลองจริงอร่อยจริงNo, I never smoke, but my heart is broke, explosive. Stressing for that old thing back. That initial love, all the goosebumps, those factors in my gut turn into disgust. What a waste of love, babe. I just wanna go back to how it was.
can't we rediscover, baby, what it was? Or let's be honest, it was just a lover. You were so romantic, we were picture perfect. So much freaking passion, why we never got it back, baby? It was just a love bomb. Really wish you didn't push me away. I was willing to try, long as it takes. I would never say we. ครับตอนนี้อยู่ที่ร้านยาสิยาสิแชร์เก่านะครับก็ร้านนี้จะเป็นร้านแบบบาร์บีคิวเลยนะครับแล้วก็จะมีแบบพวกร้านเป็นของหวานอะไรพวกนี้ค่อนข้างเยอะนะมีตั้งแต่ฮาโลฮาโลก็มีด้วยนะครับแล้วก็ข้าวของเรามาแล้วนะครับก็คือเราสั่งเป็นชื่อเมนูชิคเก้นไฟโชว์นะครับก็คือเมนูตัวนี้จะเป็นแบบเนี่ยเป็นอันนี้คือส่วนไหนวะน่องไก่น่องไก่หกไก่ปีกไก่วะไม่รู้อะส่วนเนี้ยก็คือให้มา1ชิ้นใหญ่แล้วก็ข้าว1ฝาหรือ1ถ้วยอะนะแล้วก็ผมไม่อิ่มนะครับผมก็เลยเบิ้ลไก่ไปนะครับก็จริงถ้าสั่งอันนี้แค่อันเดียวนะมันจะเป็นราคา150เปโซนะครับแต่ถ้าเพิ่มไก่อย่างเงี้ย100เพิ่มไก่อันเนี้ยก็จะเป็นเพิ่มมาอีก120เปโซนะครับจริงมีเมนูค่อนข้างเยอะนะแต่แบบผมเสี่ยงไปหลายร้านแล้วแบบไอ้ที่เสี่ยงๆอ่ะไปกินมาแม่งไม่คุ้มเลยแบบว่าได้ไก่อะไรได้แค่หมูฮอกซัสซัสซิกอะไรทุกอย่างเนี่ยแบบแม่งเป็นแบบเหมือนเอาหนังหมูมาคุกอ่ะกินไม่ได้อร่อยมากบอกเลยว่าอร่อยโดนตากแดดทั้งวันเลยแล้วขับมอเตอร์ไซค์มาด้วยนี่คือขับมอเตอร์ไซค์มาร้านนี้นะเนี่ยอร่อยมากคือจะให้คือมันเป็นไก่แบบหมักมาแล้วอ่ะมันหมักมาแล้วแล้วก็แบบมันมาย่างๆหอมเลยแล้วมันมีน้ำแบบมันมีน้ำแบบเนี้ยแบบที่แบบมากับตัวไก่เหมือนแบบเป็นน้ำซอสเขาเรียกอะไรเป็นน้ำเหมือนน้ำหมักเป่าวะที่มันราดมาด้วยแล้วมันจึงเข้าไปแบบเอออร่อยเลยอร่อยเลยโอเค thank you โอเคครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านชากะนะครับที่ติดกับข้าวนายเลยถ้าเห็นเนี่ยจะแสงสว่างเลยติดตอนนี้อยู่ติดกับข้าวนายก็ที่สั่งมานะครับก็จะเป็นชื่อข้าวนาย KOK ครับหน้าตาเป็นประมาณนี้มันจะเป็นแบบเหมือนมีรสชาติโยเกิร์ตแบบกลิ่นแบบกาแฟไงด้วย แต่มันไม่ใช่กาแฟนะแต่แบบตัวเนื้อโยเกิร์ตเนี่ยเย็นมากแบบเย็นชื่นใจเลยแบบเมื่อกี้ไปทุกคนนัดมาโคตรร้อนเลยร้อนด้วยไกลด้วยเฮียยังเหนื่อยเลยนะครับได้มากินอย่างนี้โคตรชื่นใจเลยจริงๆร้านนี้มีหลายอย่างนะมีพวกน้ำผลไม้ปั่นเขาเรียกว่าอะไรมีชากาแฟอะไรพวกนี้มีหมดเลยนะแบบแต่แบบก็เน้นเป็นอาหารแบบสุขภาพอ่ะ โอเคนะอร่อยดีร้านนี้ประมาณ3เปโซนะครับก็โบมันก็ราคาประมาณนี้อร่อยดีใครมาที่ข้าวนาอะไรเงี้ยเดินมาลองได้นะเจียงไม่มีนะกับพี่ผักนะขึ้นเดินโอเค
เดี๋ยวกินเสร็จแล้วเดี๋ยวกลับที่พักเดี๋ยวไปเล่าเรื่องโคโคนัทให้ฟังขับรถมอไซค์นะไปประมาณ20นาทีได้ก็ค่อนข้างไกลนะจากที่พักเราอ่ะพอไปถึงวิวเดย์อ่ะคือไม่อยากถ่ายรูปแล้วไม่อยากอะไรมากมายแล้วอ่ะเพราะว่ามันร้อนมากมันร้อนแบบคือขับรถขับมอไซค์อ่ะแล้วอากาศที่เนี่ยมันร้อนการว่าเนี่ยแดดอ่ะเผามืออย่างเงี้ยที่จับอ่ะคือขนาดใส่เสื้อแขนยาวไปแล้วนะแต่มันจะเหลือตรงข้อมือตรงเนี้ยที่มันจะโดนแดดแล้วก็ตรงเนี้ยที่โดนแดดแล้วก็คอโอ้โหคือเผาไหม้แบบไหม้แบบแสบคอเลยอ่ะเล่นเซิร์ฟวันสุดท้ายนะครับแล้วก็เขาบอกว่าจะมีประกาศนียบัตรจากที่เรียนให้นะครับแล้วก็คงกินเบรคฟาสต์ที่นี่นะครับแล้วก็กลับมาเก็บของให้เรียบร้อยเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปนั่งกินกาแฟกันสักที่หนึ่งนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับผมก็จะไปหาข้าวที่ยังกินแต่คิดว่าจะไปกินร้านเดิมเว้ยไปร้านที่แบบไอ้ข้าวปลานั่นน่ะอร่อยอ่ะแบบมันรสชาติมันยังติดอยู่ในปากมันยังมีความอยากอยู่ก็คิดว่าพรุ่งนี้เที่ยงจะไปจบที่ร้านนั้นเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่าจะถ่ายไหมเพราะว่ายิ่งอยากกินเมนูเดิมอ่ะแต่ก็แอบอยากกินเมนูใหม่มาลองให้เพื่อนๆได้ดูด้วยเดี๋ยวดูก่อนว่าจะถ่ายไหมแล้วก็คงจะถ่ายนิดๆหน่อยๆนะครับแล้วก็รอรถกลับไปขึ้นเครื่องแล้วน่าจะไม่ค่อยมีอะไรนะครับก็ตอนนี้กำลังจะไปขึ้นเครื่องบินแล้วนะครับก็วันนี้ชิลๆสบายๆนะครับหลังจากเล่นเซิร์ฟเสร็จก็กลับมากินเบรคฟาสต์ที่นี่เช็คเอาท์นะครับแล้วก็นั่งเล่นนอนเล่นตรงนี้แหละนะแล้วก็พอเที่ยงปุ๊บเนี่ยเราก็ไปซ้ำร้านเดิมร้านเซฟนะครับ CEV นะแล้วก็กินเมนูเดิมด้วยนะครับอร่อยมากส่วนตัวก็ชอบเลยแบบว่าไม่รู้ว่ารสชาติมันแบบมันมีความมันความเปรี้ยวอะไรพวกนี้เออแบบว่าเป็นแบบคล้ายๆมันจะแบบรสชาติคล้ายๆพวกแบบกึ่งต้มยำนิดนึงมันก็เลยแบบถูกปากด้วยมั้งก็เลยแบบกลับไปซ้ำอีกทีนึงนะครับแล้วก็โอเคก็ตอนนี้เราขากลับนะครับก็คือว่าเราอาจจะต้องโทรไปจองไอ้รถตู้ที่ขาที่เรามาครับไอ้มันจะเป็นคือเหมือนรถที่เนี่ยมันจะเป็นแบบนอกมาจากสนามบินอ่ะเราไม่มีแค่รถตู้เจ้าเนี้ยเจ้าเดียวไม่ได้มีแบบแท็กซี่หรือทริซิเคิลหรืออะไรพวกนี้มารอรับนะครับก็คือต้องขึ้นเจ้านี้เจ้าเดียวนะครับ300เปโซนะครับ300เปโซแล้วก็ขากลับก็เช่นกันนะครับขากลับเนี่ยบอกที่พักนะครับแล้วที่พักเขาก็จะโทรไปคุยให้นะครับว่าเฮ้ยเราจะกลับกี่โมงอะไรเงี้ยไฟกี่โมงอะไรเงี้ยจริงๆเขาก็จะถามเรานะเราก็เลยบอกว่าเออไฟประมาณ5โมงเขาก็เลยบอกดังนั้นบ่าย 2ครึ่งเพราะว่ามันต้องไปรับคนอื่นต่ออะไรด้วยแล้วก็ใช้เวลาตั้ง50นาทีกว่าจะถึงสนามบินอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเออบ่าย 2ครึ่งอะไรเงี้ยโอเคแล้วโอเคครับว่าตอนนี้อยู่ที่สนามบินไซบูแล้วนะก็อันนี้เป็นไฟต่างประเทศแหละแล้วคือรอเครื่องกลับไทยแล้วอีกประมาณ2ชั่วโมงเลยโอเคครับก็ไว้เจอกันใหม่ทริปหน้านะครับก็ทริปนี้ก็จะประมาณนี้เดี๋ยวรีบทำคลิปให้ดูนะครับโอเคบ๊ายบาย